ไปที่จังหวัดราชบุรีเขาจะพาไปดูขนมไทยหลากหลายสีสันครับน่าซื้อน่ากินแต่กินไม่ได้ครับผู้ชมครับนี่แหละครับน่าซื้อน่ากินแต่กินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสบู่นะครับสบู่รูปขนมไทยหลากหลายชนิดครับสวยงามสีสันสดใสและน่ากินจริงๆเป็นผลงานและความคิดสร้างสรรค์จากคุณรุ้งไพลินพินโยแก้วครับชาวตำบลประสาทสิทธิ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับที่เนรมิตสบู่ออกมาเป็นรูปขนมไทยใครๆเห็นแล้วก็บอกว่าแหมไม่อยากนำไปใช้ถูตัวครับโดยเฉพาะสบู่รูปขนมเปียกปูนดูแทบไม่ออกนะครับว่ามันคือสบู่และกลายเป็นสินค้าที่ขายดีด้วยวิธีทำเขาบอกว่าเหมือนสบู่ทั่วไปเลยครับแต่พิเศษด้วยการตกแต่งโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดที่ทำจากเบสสบู่สีขาวนั่นเองครับไปฟังเสียงเจ้าของไอเดียแนวความคิดนี้กันหน่อยครับขนมเปียกปูนนี่คือคุณสมบัติของเขาก็คือการดูดซับความมันเราก็จะใช้เบสซึ่งเป็นเบสชาโคลนะคะเอามาหลอมแล้วก็พักให้อุณหภูมิลดลงสักนิดนึงแล้วถึงเติมกลิ่นดอกไม้ไทยๆลงไปค่ะแล้วก็จะเติมน้ำผึ้งเพราะว่าชาโคลเนี่ยมีคุณสมบัติในการขัดผิวน้ำผึ้งจะมีส่วนช่วยที่ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเขาจะทำงานด้วยกันได้ดีแล้วก็แต่งหน้าด้วยมะพร้าวก็คือสบู่คุณสมบัติส่วนใหญ่ก็คือจากน้ำมันมะพร้าวทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและสะอาดเพราะว่าคุณสมบัติของสบู่ที่แท้จริง1คือให้ความสะอาดให้ทำความสะอาด2คือให้ความนุ่มชุ่มชื้นแค่นั้นเองค่ะส่วนการจัดวางสบู่เน้นการจัดวางในถาดเพื่อให้เข้ากับความเป็นขนมไทยนะครับเมื่อลูกค้าต้องการชิ้นไหนก็จะใช้พายตักสบู่ขึ้นมาเหมือนกับตักขนมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัยครับสบู่ขนมไทยทุกก้อนนะครับราคาก้อนละ20บาทคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ทางเพจ Facebook สบู่ขนมไทยโอท็อปบายแกรนด์มามานะครับและเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับนอกจากนี้ยังมีขายที่ตลาดน้ำหลัก5วัดประสาทสิทธิ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง